สังเกตไหมครับเวลาที่พูดถึงใบที่มีการสะสมอาหารเนี่ยก็จะเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าคือใบที่มีสีเขียวเข้มมีความหนาแข็งชันมากขึ้นมันเกิดเช่นนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเซลล์ของใบไม้มีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่ามีการพัฒนาการเปลี่ยนจากเซลล์ที่เติบโตไปเป็นเซลล์ที่พร้อมในการสะสมอาหารเรื่องของเซลล์ที่มีการเติบโตแล้วก็เซลล์ที่มีการสะสมอาหารเนี่ยก็มีการถกเถียงมีหลายทฤษฎีมากๆเลยรวมถึงที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็เรื่องของตัว C ต่อ N ratio แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำอธิบายง่ายๆในเชิงชีววิทยาของพืชก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้นไม้มีความสามารถในการสังเคราะห์แสงได้มากกว่าการหายใจเมื่อนั้นก็จะมีการสะสมอาหารมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้การสะสมอาหารแล้วเกิดเป็นการสร้างผลผลิตมันก็จะมี3ตัวอยู่ด้วยกันอย่างแรกก็คือตัวสารอาหารหรือที่เขาเรียกว่า assimilate หรือพอจากกระบวนการเจริญเติบโตมีอุณหภูมิที่เหมาะสมมีเอนไซม์เพื่อใช้ในกระบวนการ3อย่างนี้นะครับเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการผลิดอกออกผลได้ก่อนที่จะไปพูดถึงว่าเรามีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้พืชมีการสะสมอาหารมากขึ้นเรามาดูลักษณะของใบที่มีการสะสมอาหารใกล้ๆกันหน่อยนึงใบที่มีการสะสมอาหารอย่างแรกก็คือเราเห็นใบหนาขึ้นแต่ถ้าเราพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือผนังเซลล์มันหนาขึ้นมีการสะสมสารบางอย่างภายในเซลล์นั้นมากขึ้นพวกนี้นะครับหลักๆเขาเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้พืชนั้นมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความเครียดได้ดีขึ้นเห็นไหมครับว่าปกติกระบวนการที่ทำให้พืชทนความเครียดเนี่ยถ้าเป็นกรณีของพืชผักสวนครัวเขาเข้าไปใช้ในเรื่องของอย่างเช่นว่ากระบวนการทำให้ต้นกล้าแข็งแกร่งก่อนการย้ายปลูกแต่ถ้าเป็นพืชสวนล่ะพืชสวนเราใช้วิธีการอย่างเช่นว่าการขาดน้ำหรือการหยุดการให้ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเกิดกระบวนการสะสมอาหารของเซลล์มากขึ้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นพืชสวนนะครับถ้าเกิดขาดน้ำหรือว่าได้รับปุ๋ยไนโตรเจนไม่พอเนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าเกิดเป็นระยะใบแก่ก็มีการสะสมอาหารด้วยการออกดอกแต่ถ้าเป็นระยะที่ลูกกำลังจะสุกก็จะทำให้ลูกสุกแก่เร็วกว่าปกติทั้งนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเซลล์ขาดน้ำหรือขาดปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยเซลล์ก็เริ่มมีการสะสมแป้งน้ำตาลหรือกรดมากขึ้นตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเรายังปล่อยให้ต้นทุเรียนของเราได้รับปัจจัยทั้งสองอย่างอย่างเหลือเฟือก็คือมีการรดน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนตัวหน้าสูงเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าทุเรียนเราไม่มีทางผลิดอกออกผลแต่ว่ามันจะมุ่งการเติบโตทั้งกิ่งก้านใบคือมีใบขยายขนาดได้มากขึ้นความเข้าใจในเรื่องของการสะสมอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเพิ่มผลผลิตมากเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราทำให้พืชมีการเจริญมากเกินไปคือเติบโตกิ่งก้านใบให้ไนโตรเจนลดน้ำมากเกินไปเนี่ยพืชนั้นจะไม่มีการสะสมอาหารเลยหรือเกิดขึ้นน้อยเกินไปจนกระทั่งมันไม่สามารถที่จะผลิดอกออกผลได้อันนี้กับแปลงทุเรียนเนี่ยเจอหลายๆแปลงเลยนะครับมีคำถามจากเพื่อนเกษตรกรเนี่ยปลูกมา7ปีแล้วทำไมมันไม่ยอมออกลูกสักทีนึงทำไมไม่ออกดอกเลยพอเราไปดูที่ทรงต้นเนี่ยพบว่าบางแปลงนะครับโอ้ทรงปุ่มมีแต่ใบอ่ะแล้วก็ในทรงปุ่มใบโรคไปหมดทั้งใบนอกใบในแสดงว่าใบเนี่ยกินอาหารที่สะสมอยู่ในต้นจนกระทั่งไม่เหลือให้ไปผลิดอกออกผลคราวนี้นอกจากเราจะไปใช้วิธีการลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจนลดการให้น้ำปัจจุบันนี้ถ้าเป็นสวนทุเรียนเนี่ยเขาก็มีการเพิ่มการให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสปุ๋ยโพแทสเซียมให้ไปทางใบอย่างเช่นใช้สูตรตัวหน้าต่ำกลางท้ายสูงเข้าไปเพราะว่าในแปลงก็เห็นจริงๆครับว่าเราให้ปุ๋ยตัวหน้าต่ำกลางท้ายสูงกรณีที่ทำใบชุด2ชุด3เนี่ยเราจะได้ใบที่เขียวเข้มหนาเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับวิธีการอย่างอื่นที่เราจะทำให้เขามีการสะสมอาหารก็คือการใช้พวกสารพาโคบิวทาโซนไปช่วยในการยับยั้งการดูดน้ำดูดธาตุอาหารขึ้นจากดินทำให้รากเขาตีปมกินอาหารไม่ได้แล้วก็ไปมีฤทธิ์ต่อต้านจิเบอรินผลลัพธ์ก็คือจะได้ต้นที่มีใบครอบว่องสั้นเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เพื่อนชาวสวนจะต้องเข้าใจก็คือว่าถ้าพูดถึงการสะสมอาหารก็หมายถึงว่าการที่ให้พืชมีอัตราการสังเคราะห์แสงมากกว่าที่เขาจะเผาผลาญอาหารพูดง่ายๆสังเคราะห์แสงให้ได้อาหารสะสมมากกว่าใช้อาหารสะสมไปในกระบวนการหายใจเมตาบอลิซึมภายในต้นพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำกันปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือการงดการให้น้ำการทำโคลนให้แห้งลดความชื้นของหน้าดินการงดการให้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงหรือมีไนโตรเจนสูงการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มโดยเฉพาะกิ่งกระโดงแขนงที่อยู่ภายในทรงพุ่มซึ่งจะถือเป็นผู้ใช้อาหารมากกว่าผู้สังเคราะห์แสงสำหรับแนวปฏิบัติในแปลงที่พยายามอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่ากรณีที่เราต้องการให้พืชมีการสะสมอาหารมากขึ้นการลดไนโตรเจนก็จะใช้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าต่ำก
ลางท้ายสูงอย่างเช่นสูตร0 24 24ทางดินหรือ4 24 24ทางใบส่วนการใช้เอนไซม์ในการเร่งกระบวนการก็ได้แก่การใช้พวกอะมิโนทางใบซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยที่สามารถจะช่วยให้พืชมีการสะสมอาหารมากขึ้นแต่อย่าลืมครับต้นทุเรียนของเราเนี่ยจะออกดอกได้ต้องการอุณหภูมิที่ลดต่างลมต้องการอากาศที่เย็นลงต้องการความชื้นสัมพันธ์ในอากาศที่ต่ำแล้วก็จะต้องมีฝนทิ้งช่วงเพื่อนๆจะสังเกตว่ากรณีที่ฝนตกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยต้นทุเรียนจะออกดอกยากรวมถึงกรณีที่เรายังคงรดน้ำทุเรียนอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ทุเรียนของเราออกดอกยากเช่นเดียวกันหรือบางกรณีที่เคยเจอก็คือไม่ออกดอกเลยครับร่วมเรียนรู้การทำสวนทุเรียนเชิงวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันกับพี่ยามขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ